ไปเบิ้งค่า11ตัวจริงที่ว่าทีมชาติลาวจะได้ลงสนามในนัดที่จะพบกับสิงคโปร์แน่นอนเลยแอดจะยึด11ตัวจริงนัดที่แล้วที่ว่าทางทานอาจารย์กัลยาณ์ศิสมวังหัวหน้าผู้ฝึกของทีมชาติลาวอยู่16ปีจัดลงมาเธอแน่นพอสมควรนะแน่นดีๆนะเฮ็ดให้ทางด้านทีมชาติฟิลิปปินส์บ่สามารถเจาะได้เลยในมื้อนั้นนะเขาจะไปเริ่มต้นคันที่พวกซาประตูกันเลยก็คือทิศสาครสำลีวงวัดจากสมศรจำปาสักถือว่าดิ้นได้ดีพวกนี้เนาะในนัดทำอิดสามารถเซฟป้องกันประตูได้หลายครั้งในการขึ้นเกมได้บองไวอ่านเกมได้ดีนะอ่านแทคติกของกองหน้าฟิลิปปินส์ได้ดีแน่นอนเลยล่ะจะสามารถสวยทีมได้ดีแน่นอนนะที่ว่าจะพบกับสิงคโปร์ส่วนกองหลังเป็นทางด้านพิซิสอ้อจากสมศรสางน้อยหุ่มห่างสูงใหญ่พวกนี้เนาะนัดทำอิดก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าโดดเด่นลูกสูงลูกเรียบเหมือนเพิ่นสามารถตัดได้หมดอ่านเกมได้ดีเนาะผู้นี้มีประสบการณ์แล้วก็ยังเป็นนักเตะเสื้อซ่าลาวนิวซีแลนด์นะพอเป็นนิวซีแลนด์แม่เป็นลาวเนาะแล้วก็คนต่อมาเป็นกองหลังเซนเตอร์อีกคนนึงบุญทศักดิ์จันลาลาเนาะจากสโมสรสร้างน้อยนะก็เป็นนี่คนนึงที่ว่าห่มห่างสูงใหญ่ถือว่ากองหลังทีมชาติลาวสุดนี่เหมือนใหญ่กันหมดเลยล่ะบุญทศักดิ์ก็ใหญ่เนาะถือว่านักทัพอิดเฮ็ดได้ดีนะส่วนแบ็คขวาจะเป็นทางด้านกิมูลกัญญาจากสโมสรมาสเตอร์7 FC นะก็ถือผู้นี้เป็นสามารถเติมเกมได้ดีนะสามารถเติมเกมให้กับฝั่งขวาฝั่งซ้ายได้สามารถสลับสับเปลี่ยนไปนะทำอินเห็นเพิ่นสามารถต่อเกมกับทนันกระดำก่อนเยอะได้ดีเนาะและส่วนแบ็คขวาจะเป็นทางด้านทัศพรคำพาณิชย์จากสโมสรจำปาสักผู้นี้นะทำอินเหมือนสุดยอดเนาะอุ้มห่างใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดในทีมเนาะสำหรับทัศพรนะดิ้นได้ดีผู้นี้นะตัดเกมลูกสูงบอลตัดเกมบุกของแข้งได้ดีเนาะแล้วก็ต่อเกมให้กับทางด้านฝั่งซ้ายของทีมสาดาวได้ดีนะส่วนกองกลางคู่เซนเตอร์นะจะเป็นทางด้านพยัคฆ์ศรีพนมนักเตะที่ว่าไปเกิดอยู่ที่ประเทศไทยพ่อแม่เป็นลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยนะเคยมีประสบการณ์หลายผู้นี้สุดยอดนะแอสซิสต์ไป1ประตูนะทีแล้วนะแล้วก็ส่งจังหวะอันตรายให้กับทีมได้หลายนะทำอีกสุดยอดผู้นี้เนาะกองกลางถือว่าดีที่สุดแต่ก็สามารถดิ้นเกมบุกในปีกซ้ายได้ดีนะแล้วอีกคนนึงเซนเตอร์ก็คือบินดี้โดนสนุพิษจากเอสโซล่านะทำอิดเสือโซฟอร์มได้โดดเด่นนะขึ้นเกมเสริมเกมได้ดีเกมฮับเกมบุกได้ดีผู้นี้เนาะเป็นนักเตะที่อีกคนนึงที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยแหละในลาวเฮาดิ้นให้กับเอสโซล่าและก็ทีมมงเฮียนลุยรายการโคป้าโคคาโคล่าลาวหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนปีคอจะเป็นทางด้านกัมกาดำก่อนเยอะจากสางน้อยถือโดดเด่นผู้นี้เนาะนัดทำอิดก็สามารถแอสซิสต์ได้1ประตูนะจากความสามารถสปอร์ตูล้วนๆนะลากกระซากลากเลื่อยก่อนส่งให้กับทางด้านดาวพัดยิงเข้าไปนะทำอิดนะส่วนปีกซ้ายจะเป็นทางด้านไซสวัตวันสวัตจากสโมสรจำปาสักถือเป็นหัวหน้าทีมนะนัทวิทย์เนาะเพิ่นนะครับนาทีเป็นกัปตันทีมดิ้นได้ดีต่อเกมดิ้นเกมบุกเกมกลางแดนกลางได้ดีคู่นี้ส่วนกองหน้าก็จะวางทางด้านซีกดาไซสงครามจากจำปาสักและก็ดาวพัดกัมกาสมผู้ที่ว่ายิงได้1ประตูเนาะลงสนามไป2คนนี่ครับประกันยิงคมทั้ง2เนี่ยล่ะโดยเฉพาะมันดาวพัดยิงได้1ประตูนัทมิตรซีกดาไซสงครามกับมีประสบการณ์สูงนัทมิตรก็ถือว่าสามารถกดดันคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่องกันได้ล่ะมีส่วนร่วมกับประตูเนาะอันนั้นก็เป็นค่า11ตัวจริงของทีมชาติลาวที่ว่าจะได้ลงสนามเนาะส่วนว่าทีมชาติสิงคโปร์ก็น่าสนใจนะแอดก็ได้ไปเบิ่งข้อมูลมานะถึงว่านัทมิตรจะบ่ได้เบิ่งทีมเขาเจ้าลงเตะก็มีถึง4นักเตะที่ว่าเป็นนักเตะจากสโมสรเยาวชนในประเทศญี่ปุ่นจากสโมสรที่ซื้อหลังเนี่ยแหละก็คือสโมสรอาวิเรกไนกาตะนะสโมสรที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นนะก็คือมี2กองหน้า2กองหลังก็คือ2กองหน้าก็เป็นทางด้านเฮลมิซาโร่เนาะซึ่งเพิ่นอายุ15ปีปัจจุบันนี่ใส่เบอร์9สามารถเบิ่งนำกันเนาะเวลาลงแข่งขันเนาะส่วนอีกกองหน้าอีกคนนึงเป็นทางด้านอากิฟอาริยันไซฟูรินอายุ16ปีนะเพิ่นก็ใส่เสื้อเบอร์21เนาะก็ถ้าเบิ่งในมือแข่งตัวจริงก็แล้วกันส่วนอีก2คนจะเป็นกองหลังนะก็คือทางด้านรูปอานากิเนาะอายุ16ปีใส่เสื้อเบอร์11แล้วก็อีกคนนึงก็คืออันมัดมาร์ตินอายุ15ปีใส่เสื้อเบอร์18กระทาเบิงนำกันมามือแข่งทาง4นักเตะนี่จะสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นสำหรับก็เท่าดีเลยล่ะนักเตะจากสโมสรในประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่าโดดเด่นทุกคนก็ได้ฮุบเกมศักยภาพก็จะเหนือกว่านักเตะที่ว่าอยู่ในภาคพื้นอาเซียนเฮาเนาะแต่ว่านัทมิตรกับสิงคโปร์ก็เสียให้กับทางด้านอินโดนีเซียส่วนในอินโดนีเซียมันแข็งแกร่งซะเหลือเกินเนาะกระทาเบิงว่าทีมชาติลาวจะสามารถสู้กับสิงคโปร์สามารถชนะได้จักหน่วยดีฮุบเกมจะเป็นอะไรก็ถามเบิ่งน้ำกัน
นี่ก็เป็นการวิเคราะห์ย่อๆของทางด้านแอดมินนะที่ว่านำมาฝากมาตอดในมื้อนี้นะเราจะไปปิดท้ายกันที่ตารางแข่งขันของทีมซาลาวนะก็คือนาธมิตรชนะฟิลิปปินส์ไป 3-0 นะนัดที่2จะแข่งขันในวันที่24มิถุนายน2024เวลา 15:00 พบกับสิงคโปร์และกันนัดที่3ของรอบแบ่งกลุ่ม A แข่งขันในเวลา 19:30 นาทีของวันที่27มิถุนายน2024ทีมซาลาวพบกับทางด้านอินโดนีเซียเจ้าภาพ